เธอเป็นหญิงไม่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอเป็นตุ๊ดหัวโปกตลกไว้กูบอกเลยว่ากูจะเป็นแขกที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วต่ำตมสุดตั้งแต่รายการเคยมีมาไม่เคยแอบเป็นผู้ชายเลยก็คือมือไม้จะลงก็เป็นอย่างนี้มาใช่ตั้งแต่เด็กตุ้มโดนบูลลี่ถึงขนาดที่คุณครูบูลลี่อ่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนเพราะตอนนั้นอะเราหนักมากทุกวันนี้ตูมยังโดนด่าอยู่เลยก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดไลค์สักครับแฮ่กด Subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอดขอล่ะวายก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับอดีตเคยแรงเราก็จะมาคุยกับเพื่อนๆแขกรับเชิญของเรานะฮะสมัยวัยเรียนกันนะฮะว่าจะเฟี้ยวจะเฟี้ยวเงาะขนาดไหนนะครับผมและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับผมนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนผมเองฮะคนนี้บอกว่าจะเรียกว่าหล่อหรือสวยก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่เรียกได้ว่าสวยมากแล้วกันอ่ะดีเจมาเติมโอ้ยตัวมาแล้วเฮ้ยฉิงมาเติมชอปวอร์ท้ายล่ะสวัสดีคุณบอลสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาเข้าเรียนสายนิดนึงขอโทษทีสวัสดีนะครับเด็กฉิงไม่เด็กชายด้วยเด็กฉิงเด็กฉิงมาตูมพลอยเพชรจริงๆชื่อมาตูมในใบเกิดคือมาตูมนะจริงเหรออ้าวคือจริงๆตอนเนี้ยชื่อทุกคนรู้จักว่าชื่อดีเจมาตูมเตชินอันนี้คือชื่อใหม่เตชินใช่แต่ชื่อเก่าจริงๆคือชื่อจักรพันชื่อคุณแม่หมดแล้วตอนเรียนที่ไทยอ่ะชปวมาจากชลประทานวิทยานะครับโรงเรียนนนทบุรีโรงเรียนชลประทานวิทยาก็มาตูมอ่ะเรียนอยู่ที่ไทยอ่ะประมาณถึงมัธยมสอบแล้วก็เลย move ต่อไปที่ต่างประเทศย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่เพราะว่าโรงเรียนที่ไทยชั้นอ่ะเด็กนักเรียน 5,000 คนนะแกตั้งแต่นะอนุบาล1จนถึงมัธยม6อยู่ในโรงเรียนเดียวกันใช่จ้ะมันก็จะกินเรียบเลยตั้งแต่แบบอนุบาลยันฮันโลเอาหมดเลยเหรอกินข้าวกับกินข้าวกับเขาใช่รายการที่ไม่แต่ชุดนักเรียนก็รู้แล้วเราจะมาคุยเรื่องสมัยวัยเรียนกันอะไรแบบนี้อ๋อได้เลยสมัยวัยเรียนหรอก็จริงๆในห้องเรียนจำไม่ค่อยได้จำได้แต่ห้องผู้ปกครองห้องฝ่ายปกครองห้องฝ่ายปกครองห้องทำบนเลยเนี่ยเพราะว่าแต่ยังไม่ต้องถามเลยดิว่าเป็นนักเรียนสายไหนจริงๆทันน่ะขึ้นฝ่ายปกครองทุกอาทิตย์ตกกับเพื่อนต่างห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกครั้งจริงเหรอเมื่อคืนเธอไม่ตั้งใจเรียนเลยเหรอไม่เคยตั้งใจเรียนเลยในห้องเรียนไม่เคยเข้าใจระบบการศึกษาไทยและไม่เคยอินกับระบบการศึกษาไทยไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องยัดเด็กไว้ในห้อง50คนแล้วมาวัดว่าใครสอบได้มากกว่าน้อยกว่าใครเรียนเก่งก็ได้สอบที่1ใครไม่เก่งก็สอบที่50ซึ่งกูสอบได้ที่40ตลอดใช่ปะยังไม่โหลแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหัวหน้าห้องต้องเช็คชื่อนักเรียนคุณครูไปไหนทำไมมึงไม่เช็คให้กูทำไมกลายเป็นกูที่ต้องเช็คเพราะฉันเป็นหัวหน้าฉันเป็นประธานนักเรียนค่ะจริงเหรอจริงจ้ะตอนป.6ฉันเป็นประธานนักเรียนแล้วหน้าที่ประธานนักเรียนทำอะไรเช็คชื่อเช็คชื่อแล้วก็นั่งตรวจว่าถุงนมห้องไหนขาดทำไมก็ไม่รู้ทำไมมึงไม่แดกนมกันเป็นปัญหาของกูแล้วก็เป็นลีดสแตนตั้งแต่ป.4ยันม.2คือเป็นลีดนี่คือเป็นลีดคือแต่งหญิงเป็นลีดตั้งแต่เด็กเป็นเด็กที่แรงตั้งแต่เด็กเลยจริงเหรอจริงเธอเป็นหญิงไม่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอเป็นตุ๊ดหัวโปกตลกไว้ตั้งแต่เด็กกูบอกเลยว่ากูจะเป็นแขกที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วต่ำตมสุดตั้งแต่รายการเคยมีมาเราลืมทักทายคนลาวดิรายการนี้คนลาวดูเยอะอ้าสบายดีสบายดีนี่ก็เคยไปเวียงจันทน์บ่อยแล้วก็คือชอบไปหลวงพระบางชอบไปเวียงจันทน์คือคนลาวได้กินอะไรที่ลาวไหมโอ้จริงๆตามหลวงพระบางแซ่บนะเส้นม้วนลิ้นแบบอร่อยเลยมะละกอเขาเป็นสัมผัสแบบบางๆเลยแต่ว่าคนลาวน่ารักผู้ชายลาวหล่อมากนะแกหล่อจริงฉันไปดูผู้หญิงผู้หญิงเขาสวยใช่สวยทำไมคนลาวถึงชอบรายการนี้เขาชอบยูนิฟอร์มเราเออยูนิฟอร์มไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเธอลาซาด้ามีขายนะมันไม่แพงเมื่อก่อนอะตอนเรียนที่ไทยอะจะซื้ออะไรแบบเนี้ยต้องซื้อจากไหนสหกรณ์โรงเรียนใช่และต้องยังไงต้องปักด้วยนะคือประเทศไทยมันจะต้องมีชื่อและมีเลขเข้าป่ะใช่ป่ะแล้วการที่ตูมอะไม่ได้เป็นลูกคนเดียวในครอบครัวตูมจะมีพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีรุ่นพี่มีอะไรอย่างเงี้ยเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดฉันจะรับเสื้อผ้าต่อจากรุ่นพี่ฉันไม่เคยได้ของใหม่แล้วรอยปักก็ต้องเป็นรอยแบบปักเป็น10รอบเลยป่ะจักรพันน่ะจอจานน่ะกูมีวงกลมอ่ะ10วงเคยป่ะคือเข้าใจความแบบแร้นแค้นของการแบบใส่ชุดมากแล้วก็เป็นคนที่ใส่ชุดแบบใส่ชุดตามคนอื่นตลอดเป้ก็ตามคนอื่นตลอดคือไม่เคยได้มีของแบรนด์นิวเป็นของตัวเองเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่เสื้อชุดนักเรียนใหม่ซึ่งดีใจมากขอกลับเลยได้ไหมไม่เคยมี
ื่อมันลันทอสเฮ้ยหาหนาแล้วเอากลับบ้านไปเลยจริงเหรอจริงกระโปรงด้วยได้ไหมอันนี้อยากให้เล่าย้อนตั้งแต่ช่วงต้นปาเลยตอนนั้นนะคุณถ้าเริ่มสาวตอนปฐมกูเริ่มสาวตั้งแต่เกิดครับมันไม่มีเริ่มสาวตั้งแต่ปฐมหรอก identity ตูดเข้าใจคำว่า identity ตูดปะ identity ตูดคือไม่ว่าคุณจะมีรูปลักษณ์เป็นแบบสาวหรือหล่อชายหรือหญิงแต่งบอยหรือแต่งเกิร์ลไม่สำคัญ identity ตูดก็คือต่อให้มึงเดินไปกลางถนนเนี่ยเราเนี่ยนะนั่งเครื่องบินยานอวกาศออกไปดาวอังคารสองกล้องมาก็ดูออกว่าที่นี่ตูดไม่เคยแอปเป็นผู้ชายเลยก็คือมือไม้จะลงก็เป็นอย่างนี้มาใช่ตั้งแต่เด็กดูแลตัวเองแต่เด็กทากันแดดใช่ไว้เล็บไว้ผมหน้าม้าคือเมื่อก่อนอ่ะฉันไม่ใช่ทรงนี้ใช่ป่ะนักเรียนไทยอ่ะเขาจะต้องถูกบังคับให้เตียนแบบเกรียนใช่หัวเกรียนตรงนักเรียนอย่าใช้เขาว่าลองหวีใครหวีไม่ได้มาลองด้วยซ้ำก็คือถ่ายเลยเบอร์หนึ่งแล้วมันจะขาวโผล่แล้วมันก็คือจะมีผมอ่ะแค่เนี้ยสำหรับเด็กผู้ชายมันปกติแต่มึงเข้าใจเด็กที่เป็นตุ๊ดป่ะขอเป็นกระบอกเสียงให้กับตุ๊ดหัวโปกทั่วประเทศว่าเราเนี่ยโคตรทรมานเลยกว่าจะหาความสวยในทรงผมนั้นได้อะมึงแล้วเหลือมาแต่กระป๋องข้างหน้ามันเหลือมาแค่นี้มันเหลือมาแค่นี้เท่านี้เท่านี้นี่เท่านี้แต่เท่านี้แต่เท่านี้กูก็หนีบให้มันยาวแล้วก็ไดรัชชีดบำรุงนี่กูหมักเคลตินนะตอนนี้จริงเหรอกูมีผมอยู่ไม่ได้กูหมักมีแค่หมักตรงนี้กูหมักเคลตินจ้ะเพื่ออะไรเพื่อที่แบบว่าวันนึงถ้าเกิดฉันเดินเข้าโรงเรียนแล้วลมพัดอะผมมันจะแบบติวอย่างเงี้ยก็คือตอนเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่แบบพยายามหาความสวยในความเป็นผู้ชายวัยเรียนให้ได้เรื่องเรียนที่ว่าย้ายไปเรียนอะมันครับมันต่างกันยังไงโอ้โหคือความโชคดีและความโชคร้ายดีกว่าความโชคดีคือมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศมันเป็นเรื่องดีความโชคร้ายก็คือไปแบบไม่ได้เตรียมตัวคือการที่เด็กจะไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะมันต้องออกมาเพื่อไปเรียนภาษาเบื้องต้นต้องปังทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเช็คว่าเราไปอยู่เมืองอะไรสถานการณ์เป็นยังไงบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอยู่ๆวีซ่าผ่านปุ๊บอาทิตย์หน้าบินเลยแกเข้าใจป่ะแล้วคือวีซ่าผ่านปุ๊บอาทิตย์หน้าต้องบินคำว่าบินคือบินไปเรียนต่อตลอดชีวิตไม่มีกำหนดกลับเป็นตั๋วขาไปขาเดียวนะจริงเหรอและฉันน่ะกำลังนั่งเรียนอยู่อ่ะแบบเรียนใส่ชุดนักเรียนเรียนอยู่ในโต๊ะแบบนี้อยู่ในห้องแม่เดินมาแล้วบอกว่าตูมาทำเรื่องลาออกวันนี้แล้วแม่มาบอกงี้เลยมาทำเรื่องลาออกวันนี้แล้วค่ะสุกหน้าเราบินแล้วลูกแม่พูดแค่นี้เลยคน50คนน่ะกูยังลาไม่ครบยังให้เซ็นไม่ครบเลยอ่ะประเด็นคือที่เจ็บปวดกว่านั้นคือก็เดินทางลาออกจากโรงเรียนที่ไทยแล้วก็บินไปเรียนต่อต่างประเทศอีตอนไปถึงเยอรมันน่ะกระเป๋าไม่ครบเงินมีกระเป๋าใบเล็กหายเหมือนแบบลืมทิ้งไว้สนามบินแล้วต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบอ่ะซึ่งในกระเป๋าใบนั้นน่ะคือเฟรนชิปกูเฮ้ยแล้วก็ต้องทิ้งเลยดิทุกวันนี้ไม่ได้เห็นเฟรนชิปนั้นอีกเลยแกฉันจำอยู่ในนี้ทั้งหมดยังไงใครเจอนะครับเป็นแฟนชิปดูไบใครที่เคยบินไปไฟดูไบนะครับด้วยสายการบินนะฮะเอมิเรตส์นะครับตุ้มจำไฟไม่ได้แล้วประมาณ17ปีที่แล้วนะครับเป็นชิปจากสหกรณ์ชลประทานวิทยาข้างหน้ามีลูกหมา5ตัวพื้นหลังเป็นสีฟ้าเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีนกอีกาอยู่ข้างบนตัวนึงรบกวนส่งคืนให้มาตุ้มหน่อยแล้วซื้อเท่าไหร่แล้วซื้อแสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งเพราะกูรู้หรอกไม่มีใครเจอพอเดินทางไปต่างประเทศอ่ะเข้าใจป่ะพอร์ตเราเรียนไทยทั้งว่าฉันเรียนเก่งระดับนึงนะโอเคอาจจะสอบได้ไม่ที่สูงๆเพราะเป็นเด็กกิจกรรมแต่เรื่องของการพูดภาษาไทยเนี่ยมั่นใจมากตัวเองเป็นคนใช้ภาษาไทยดีมากรอเรือรอลิงอักขระชัดเจนแล้วเป๊ะแล้วเป๊ะแกจะสัมผัสได้เลยว่าฉันเป็นคือเป็นดีเจอ่ะใช่เป็นดีเจมันมีเบสการพูดมาตั้งแต่เด็กคือเป็นคนชอบเล่าเรื่องแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งระดับนึงพอไปอยู่เยอรมันไม่ได้ไปอยู่เยอรมันเมืองหลวงฉันไปอยู่เยอรมันในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าลือเบกลือเบกห่างจากตัวฮัมเบิร์กซึ่งฮัมเบิร์กห่างจากเบอร์ลีนประมาณ5ชั่วโมงคือง่ายๆกูเนี่ยไม่ได้ไปเรียนกรุงเทพกูไม่ได้ไปเรียนเชียงใหม่ไม่ได้ไปเรียนเชียงรายแต่กูไปเรียนเชียงของคือขึ้นไปอีกประมาณนั้นเลยแบบไกลๆเลยใช่ในจากเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน 5,000 คนที่ไทยอยู่ที่นู่นน่ะนักเรียนน่ะมีไม่ถึง500คนไม่ถึงทั้งโรงเรียนเหรอทั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วมีชั้นแบบแยกไปแบบแล้วตูมอ่ะไปเรียนต่อคือตูมอ่ะจบมัธยม2ไปแต่มาตูมอ่ะต้องไปซ้ำที่นู่นเหมือนต้องไปซ้ำมัธยม1ของเขามันก็คือไฮสคูลไฮสคูลใหม่ซึ่งในห้องอ่ะมีแค่30คนทุกคนในห้องไม่มีใครพูดภาษาไทยและไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเฮ้ยว่ะเพราะว่าอยู่เยอรมันเค้าพูดแต่ภาษามันเด็กอยู่ไงมันกำลังเรียนมันมีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษแต่ตัวพวกเขาเองพูดภาษาเยอรมันกันเพราะมันแค่มัธยมหนึ่งถูกต้องเขาไม่มีใครพูดเลยละชันเป็นคนที่ไม่มีเบสภาษาอังกฤษไปเลยตอนอยู่ไทยก็คือเน้นแต่ไทยจบไปกูคิดว่ากูน่าจะเป็นเสมียนราชการอะไรสักอย่างคือไม่ได้ตั้งใจใช้ภาษาเลยจนสุดท้ายแล้วว่ากูต้องไปอยู่คือเทอมเนี้ยเรียนอยู่ที่ไทยเทอมถัดไปเรียนเยอรมันไปนั่งแบบงงๆนั่งแบบ
เขาคุยอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาต้องมาขับให้เราแนะนำตัวเขามีเหมือนกันนะเมืองนอกระบบการเรียนเมืองนอกกับเมืองไทยอ่ะแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเมืองนอกอ่ะเขาจะให้แนะนำตัวและให้อินทิวิวประมาณ10นาทีพูดแต่เรื่องตัวเองคุณเป็นใครคุณมาจากที่ไหนคุณทำอาชีพอะไรครอบครัวคุณเป็นยังไงเขาอยากรู้เท่านี้มันไม่ใช่เหมือนประเทศไทยที่แบบสวัสดีผมเด็กหญิงมาตูมาจากนี้ขอบคุณค่ะแล้วนั่งพี่ไม่ใช่ที่นู่นมันต้องเล่ามันต้องโอ้โหแล้วทำไงอ่ะภาษามือไอฟอมไทยแลนด์มาตูมมาตูมโอเคโอเค15 years old ทุกอย่างเนี่ยคือตอนนั้นคือไม่ได้เลยแล้วพวกฝรั่งหัวทองหัวดำว่าอะไรวะมึงคุยอะไรกันวะแล้วตูมจำได้ว่าตูมเรียนมาประมาณเดือนนึงพอมันพูดไม่ได้มันจะถูกแกล้งมึงนอกถ้าเราพูดภาษาเขาไม่ได้เขาแกล้งเรานะมันเราเหมือนเป็นตัวประหลาดเลยนะคือการบูลลี่ในสมัยก่อนเนี่ยมันหนักกว่าสมัยนี้อีกเพราะสมัยนี้มันยังมีคนช่วยกันไงแต่สมัยก่อนมันไม่มีใครช่วยนะตูมโดนบูลลี่ถึงขนาดที่คุณครูบูลลี่อ่ะตุ้มไปอ่ะเมื่อก่อนอ่ะตุ้มพอพูดได้ระดับนึงแต่ฟังไม่เข้าใจทั้งหมดอ่ะเขาถามคำถามแรกเลยว่าเธอมาจากไหนบอกมาจากแบงคอกไทยแลนด์เธอยังขี่ช้างไปเรียนอยู่ไหมถามแล้วอย่างเงี้ยต่อหน้าเด็ก30คนอ่ะนั้นในใจกูตอนนั้นอ่ะขอโทษนะโรงเรียนชนประทานกูเนี่ยหรูกว่าโรงเรียนชนบทมึงตรงนี้อีกค่ะเด็กในห้องกู50คนกูมีสหกรณ์กูมีสนามบาสกูมีสระว่ายน้ำกูมีแม้กระทั่งสนามเบตงไอ้คนแต่คนไม่ได้ไม่ได้ไม่เยอรมันก็ไม่ได้คือมันyou drive elephant to school หรือเปล่าเพราะเห็นในหนังองค์บากเมื่อก่อนดังมากอ๋อเขาบอกว่าจ่าพนมขี่ช้างไปเรียนทำไมเห็นไหมคนเข้าใจผิดว่าหนูขี่ช้างไปเรียนเลยเขายังคิดอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนในห้องก็พูดเลยนะว่าใช่ๆฉันไปเมืองไทยฉันไปเยาวราชฉันยังเห็นช้างเดินอยู่เลยเขาไปเรียนกันหรอคือช้างมาขออ้อยอะมึงเมื่อก่อนใช่ๆช้างมาขออาหารเลยภาพลักษณ์ประเทศตอนนั้นคือกูรู้สึกป่นปี้มากกูก็บอกกูกับกูยังไงดี no I don't like elephant I don't like elephant I like crocodile กูบอกกับเฮ้ยเหนือดูดีกว่าเจ้าพญาลีเวอร์เจ้าพญาลีเวอร์กูเหนือไปเลยเขาเรียกกูไก่ทองทั้งห้องเลยมึงแต่ไอ้ที่มันแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปดที่มันแบบเป็นตัวไฟนอลเลยว่าต่อไปนี้กูต้องพูดเยอรมันได้เคสนี้กูรับไม่ได้อันนี้หนักเกินไปจริงๆยังไงคือมันมีช่วงเหมือนเป็นช่วงแบบเอาติ้งกิจกรรมของมหาลัยไอ้ของโรงเรียนที่เยอรมันนั่นแหละเขาก็จะให้นักเรียนมาปิกนิกกันมาแบบใครมีกิจกรรมอะไรอย่างบางคนถ่ายในติ้งก็เอามาบางคนชอบวาดรูปก็เอามาอวดอะไรกันเนี่ยแล้วมันมีผู้หญิงคนนึงเหมือนเขาอะทำฟาร์มคือเพื่อนคนนั้นนะเขาก็เหมือนเอาหมาชิวาว่ามาแล้วกูอ่ะเป็นคนชอบหมามากคือรักหมามากอะไรอย่างเงี้ยด้วยความกระเทยอ่ะเนาะเราตอนนั้นเราก็อยู่แบบจะปีนึงแล้วอ่ะเราก็เริ่มพูดได้เริ่มได้เริ่มมีเพื่อนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอุ๊ยหมาน่ารักจังเลยอ่ะก็เลยเข้าไปจับหมาเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยีเจ้าของหมากรี๊ดเสียงดังแบบดังมากแบบ no stop no แล้วคนแบบเด็กเป็นร้อยๆหันมามองกูว่ากูตีหมาเขาหรอยังไม่ได้จับเลยนะถ้าหนังมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไรอ่ะนางก็โวยวายอุ้มหมาไปแล้วนางก็ชี้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 จับใจความได้ก็คือนางบอกว่าคนไทยอ่ะหรือคนเอเชียชอบกินหมาอย่ามาเอาหมาฉันไปกินถอนขนให้กูสักนิดก็ยังดีใช่ใช่ตัวจริงป่ะกูยังไงภาพกูคือโอ้ชิบะหมีหรอความแบบนั้นหรอทำจริงภาพลับประเทศมันคือการอย่างนั้นเลยหรอวะตอนนั้นรู้เลยว่าไม่ได้แล้วเขาไม่มีวันเข้าใจเราเลยและเราก็อยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ถูกต้องให้เขาตูมก็เลยปิดทุกอย่างที่เป็นประเทศไทยแบนประเทศไทยไม่ดูละครไม่เสพสื่อไม่ฟังเพลงไทยไม่คบเพื่อนไทยตัดทุกอย่างออกจากประเทศไทยคบแต่คนเยอรมัน6เดือนจนกลายเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนนี้ครับจริงเหรอจ้ะโอ้ยฉันต้องเป็นประธานนักเรียนทุกทีเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเวลาเป็นประธานนักเรียนอ่ะมันเบิกงบมาโกงได้ไม่ใช่เอาคืนไม่คือหลังจากนั้นน่ะฉันกลายเป็นเพื่อนกับคนพวกนั้นหมดเลยกลายเป็นว่าพอเราเรียนเยอรมันอย่างตั้งใจ6เดือนอ่ะก็มันพูดได้จริงๆอ่ะเวลาใครมาด่าอะไรเงี้ยกูสวนกลับแล้วมึงอย่าลืมนะว่าเป็นศัพท์ภาษาไทยที่แปลเป็นเยอรมันมันจะหยาบมันฝรั่งมันจะงงว่าอะไรมึงด่ากูหมาอะไรอ่ะหมายถึงว่าหน้าเธออ่ะเหมือนยอกไงเหมือนอย่างนี้เลยหน้าตายเลยไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นตัวแรงเยอรมันไปเลยพักหนึ่งจนตูมอ่ะตั้งใจเรียนเยอรมันอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะก็กลายมาเป็นเข้าสู่สายละครเวทีเรียนบอร์ดเวทีเยอรมันหรอที่เยอรมันน่ะหรอใช่ด้วยความที่เรา energy เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราจบสายอาชีพเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากต่อกิมนาเซียมเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรียนที่นู่นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วว่ากูกลับมาตายที่บ้านแน่ๆเรารู้ก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนสูงๆเพื่อมา success ที่นู่นแต่พยายามเรียนแล้วเพื่อหางานหาเงินเก
็บเงินก็เรียนสายอาชีพไปใช่เรียนสายทำงานทำงานไปด้วยใช่เรียนสายอาชีพไปเรียนไปมันก็เลยทำให้ตูมแบบไม่ได้จบปริญญานะครับตัวตูมไม่ได้จบปริญญาวุฒิตูมจริงๆอ่ะว่ายังไม่ได้จบสูงระดับปริญญาตรีแต่สามารถพูดและคอมมิวนิเคตได้ถึง3ภาษาเพราะว่าเราไปอยู่ที่นู่นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเราจบสายอาชีพมาตูมก็ไม่รู้ว่าดีกรีที่นู่นกับที่เนี่ยมันเทียบกันยังไงนะแต่ว่าตูมอ่ะจะตอนที่ตูมติดโควิดแล้วตูมเจอข่าวแรงๆมันจะมีช่วงนึงที่มีคนอ่ะออกมาด่าว่าเมื่อตูมจบอะไรมาทำไมวะคนไทยทุกๆครั้งเวลาเจอใครใหม่ๆก็แล้วแต่ที่จบไหนมานี่น้องจบไหนมาคำถามเนี้ยคนเรียนคนมีการศึกษาหรือคนที่เขาจบมาเขายินดีตอบแต่คนที่เขาไม่ได้จบมาเขาจะสะดุดนิดนึงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะแล้วถ้าเกิดกูไม่ได้จบที่สูงหรือจบที่ดีเท่ากับกูไม่เก่งหรอวะตูมก็จะบอกทุกคนเลยว่าอ๋อตูมจบต่างประเทศครับหูจริงหรออ้าวกลายเป็นถูกยกยอปอปาจบอะไรมาที่ต่างประเทศอ่ะอ๋อตูมต่อสายอาชีพครับทำละครเวทีครับไม่ได้จบปริญญาครับก็จะอีกแบบนึงซึ่งตูรู้สึกว่ามันโคตรเปลือกเลยอ่ะมันถูกวัดที่ปริญญาตรีเหรอวะมันวัดว่ามึงจบอะไรเออทำไมประเทศเรามันแคบจังมันถูกวัดที่เท่านี้เองเหรอวะทำไมคุณไม่เคยเห็นคนที่เขาจบป.4แต่แม่งมีเงินในบัญชี100ล้านเลยเหรอวะมีเยอะมากด้วยมีเยอะมากด้วยตูก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยชอบการพูดเรื่องการศึกษาของตัวเองให้กับคนในบ้านได้ยินเพราะว่าคนในบ้านจะรู้สึกว่ามึงไม่ได้จบสูงมาจนกระทั่งตอนที่เราติดโควิดมันมีใครไม่รู้เว้ยคนแอนตี้แฟนนั่นแหละเข้าไปในวิกิพีเดียแล้วแก้ข้อมูลตูมจากที่ตูมต้องจบเยอรมันเขาไปแก้ว่าตูมจบเอกเยอรมันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเขาไปแก้อย่างนั้นโดยที่ตูมไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นใครไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนเพราะตอนนั้นอะเราหนักมากเราก็ไม่อยากจะพูดให้มันเป็นเรื่องแต่วันนี้ทุกวันนี้ตูมยังโดนด่าอยู่เลยเพราะว่าวิกิพีเดียยังไม่ได้ถูกแก้ก็เลยอยากจะมาแก้ในรายการนี้กูใช้พื้นที่รายการนี้เยอะเนาะ มาแก้ในรายการนี้ว่ามะตูมไม่เคยพูดไปหามาได้เลยนะครับหลักฐานถ้าคุณมีมะตูมจ่ายล้านนึงเลยอะตูมไม่เคยพูดว่าตูมจบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตูมไม่เคยบอกว่าตูมจบเอกเยอรมันศิลปากรเลยครับตูมจบที่ประเทศเยอรมันตูมมาจากเยอรมันจริงๆตูมไม่ได้จบจากไทยแต่วิกิพีเดียแล้วตูมก็ไปแก้ไม่ได้ด้วยนะกูสั่งแก้คืนก็ไม่ได้ก็แก้ไม่เป็นคนทำคนที่ไม่ชอบเราคนๆนึงอ่ะคือใครก็ไม่รู้อีโนอีเน่เขาไปแก้ดื้อแบบนั้นอ่ะมีชื่อและนามสกุลเขาที่แก้ด้วยนะตูมพยายามหาเฟซบุ๊กเขาไปถามเขาว่าทำไมคุณถึงไปแก้แบบนั้นแล้วก็ฉันไม่ได้เรียนฉันไม่เคยพูดคุณไปเอาหลักฐานมาสิคุณทำอย่างเงี้ยตูมเสียหายนะตูมไม่ได้โกรธชาวศิลปากรนะที่ออกมาว่าเราเพราะว่าชาวศิลปากรเขาก็ต้องการโปรเทคสถาบันเขาเพราะณตอนนั้นข่าวของเราอ่ะมันเป็นภาพลบกับสถาบันเรื่องโควิดอ่ะมันเป็นภาพลบกับสถาบันก็จริงแต่ตูมแค่รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์เลยนะที่เราจะตรีตามนุษย์ที่ภาพลักษณ์ดีหรือการที่คุณจะอยู่สถาบันไหนก็แล้วแต่อีเวนต์หรือต่อให้ตูมอ่ะเรียนศิลปากรจริงๆและติดโควิดตอนนั้นนะตูมต้องห้ามพูดเลยหรอว่าตูมจบจากสถาบันสถาบันเป็นตัวที่จะวัดหรอว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะตูมเชื่อว่าสถาบันอ่ะทุกๆสถาบันนะครับไม่ว่าองค์กรจะใหญ่จะเล็กสถาบันจะดังไม่ดังมันมีทั้งดีและไม่ดีปนเพราะมันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันเราควรที่จะเลิกคัดแยกคนหรือมองคนเพียงแค่คุณจบจากที่ไหนมาได้แล้วตูมก็เชื่อว่าตูมก็อาจจะไม่ได้จบสูงเหมือนกับคนหลายๆคนที่เขามาว่าแล้วดูถูกเราแต่ตูมมั่นใจว่าตูมก็สามารถเลี้ยงดูอาชีพการงานตัวเองชีวิตตัวเองและพ่อแม่ตูมได้ดีระดับที่ตูมคิดว่าเหมือนจบปริญญาเหมือนกันตูก็จ่ายเงินให้แม่เหมือนกันตูก็สามารถคอมมูนิเคตกับต่างชาติคุยกับมีงานต่างประเทศได้เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องจบสูงมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาในวัยเรียนของเราอะเราสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างอันนี้คือภายในพาร์ตตูแต่อย่างนั้นจริงแต่ในพาร์ตของนักศึกษาทุกวันนี้ถ้าฟังตูอยู่ตูแค่อยากบอกว่าถ้ามีโอกาสเรียนเรียนให้สูงเท่าที่คุณทำได้เลยเรียนไปก่อนเพราะการเรียนเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกการใช้ชีวิตที่ออกมาสู่โลกภายนอกตูว่ารั้วมหาลัยหรือสถาบันไหนก็ตามอะมันเป็นการสอนการเข้าสังคมเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะออกมาทำอะไรถ้าคุณมีโอกาสเรียนพ่อแม่ก็เรียนไปเลยเรียนไปเถอะเรียนให้สูงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนไปเลยยังไงก็ได้ใช้จะใช้ตอนไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ได้ใช้แต่ส่วนตัวตูมองว่าถ้าเกิดคนเขาไม่ได้มีโอกาสเรียนสูงๆโอกาสคนเรามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันและคำว่าการศึกษามันไม่ได้เอื้อและเข้าไปถึงทุกครัวเรือนในประเทศนี้ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ระบบการศึกษาไทยยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าขนาดนั้นเราต้องยอมรับจริงๆเด็กต่างจังหวัดบางคนยังไม่รู้จักคำว่าแท็บเล็ตด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าการที่บางคนเขาไม่มีโอกาสเราในฐานะอย่าไปตัดสินทุกที่รับโอกาสอ่ะอย่าไปลดด้อยโอกาสคนอื่นด้วยการตัดสินว่ามึงไม่ได้จบจากที่สูงมาปัญญาตุ้มไม่เท่านั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมาชีวิตเราต่างๆเรามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆบ้างไหมเราเป็นรายการน้ำดีแล้วก็น้องๆที่กำลังเรียนอยู่สำหรับช่วงน้ำตอนนี้นะครับตุ้มน้ำดี
คือจริงตุ้มอยากบอกน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ทุกคนเลยว่าทุกคนอาจจะมาฟังเรื่องราวจากบุคคลที่สำเร็จแล้วใช่ปะอย่างมะตูมได้เป็นดาราสมใจแล้วอ่ะมันสำเร็จแล้วก็จริงอ่ะแต่ตุ้มอยากให้ทุกคนรู้ว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่ตุ้มเป็นอีกอ่ะอย่าไปจำกัดแล้วก็ดูถูกความสามารถของเราต่อให้บริบททางสังคมหรือว่าฐานะทางการเงินการศึกษาสังคมครอบครัวอะไรก็แต่ไม่ซัพพอร์ตฝันของคุณจงจำไว้ว่าฝันที่ดีคือฝันที่กลายเป็นจริงถูกต้องปะมนุษย์ทุกคนอะหลับยังไงก็ต้องตื่นเราฝันเฉพาะตอนหลับเท่านั้น มันจะดีแค่ไหนอะถ้าเราหลับแล้วฝันแล้วตื่นมาแล้วตื่นขึ้นมาฝันนั้นยังเป็นฝันที่จริงอยู่ตุงเลยอยากบอกทุกคนว่าไม่ว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนก็แล้วแต่จงมั่นใจในความสามารถและความตั้งใจของตัวเองซะอย่าท้ออย่าท้อเวลาขึ้นอ่ะมันจะหลงเวลาลงอ่ะมันจะท้อถูกต้องปะล่ะตุงรู้สึกว่าช่วงที่เราได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเราจะเรียนรู้จากการที่เราลงทั้งนั้นไม่มีใครมาเรียนรู้ตอนขึ้นหรอกใช่ถูกต้องปะเพราะตอนขึ้นเราไม่ได้มองไงใช่มันมีแต่คนอวยแล้วอะเพราะฉะนั้นตุ๊กอยากบอกน้องๆว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำทุกอย่างอย่างถูกต้องไม่รบกวนไม่ผิดกฎหมายไม่ทำอะไรที่มันผิดอะไม่ผิดแปลกอะครับทำอะไรให้มันถูกศีลธรรมใช้คำนี้ดีกว่าถ้าไม่ทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมอะทำไปซะต่อให้มันใช้เวลา1ปี2ปี10ปี20ปีแต่ถ้าเกิดคุณทำมันสำเร็จวันนั้นแหละครับตัวคุณจะรู้เลยว่าตัวคุณเองมีความเก่งและมีคุณค่ามากแค่ไหนตบมือจบสวยมากเลยอ่ะเหมือนที่ลิซ่าเคยบอกไว้ใช่คำนองลิซ่าเลยอย่าคิดว่าตัวคุณเองทำอะไรไม่ได้เพราะจริงๆอ่ะคุณทำได้ตั้งแต่ที่คิดมันแล้วใช่อ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฝากก็ไม่หล่อเรื่อยๆตามกำลังศรัทธายังมีรายการอยู่ครับก็จัดรายการวิทยุนะครับที่คลื่นทิว 94FM แชร์ข่าวเช้าทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับ8ถึง10โมงนะครับก็เปิดฟังได้เลยมาตูมอยู่ตลอดก็มีมาตูมกับพี่พีเคพี่เช้าๆพี่ดาด้าแล้วก็พี่ดีเจพุทธกันด้วยกันเวียนๆกันไปยังไงก็รอติดตามแล้วก็รอฟังได้แล้วก็มีรายการประจำทำกับพอนี่แหละรู้ไม่ใครโสดช่องวัน31ก็เป็นกูรูร่วมกันเป็นกูรูร่วมกันซึ่งกูบางทีก็ไม่รู้ว่าเอาพวกกูมาเป็นกูรูได้ยังไงบางทีกูไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังมี I Can See Your Voice กลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอใช่ยังคงเป็นนักสืบหลักของรายการอยู่แล้วก็กำลังจะมีรายการใหม่เร็วๆนี้ด้วยอยากให้ติดตามแต่ที่อยากให้ติดตามจริงๆเลยก็คือช่อง YouTube เพราะว่าตูมอ่ะทำช่อง YouTube แบบเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการสัมภาษณ์คนหรืออย่างเงี้ยตามสไตล์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็ไปติดตามกด Subscribe ให้ตูมได้เลยนะครับช่อง YouTube ภาษาอังกฤษเลยนะฮะ DJ มาตูมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะยินดีแล้ววันหลังเราจะไปรายการเธอบ้างเธอบอกมาเลยแต่สิ่งนึงที่ฉันอยากบอกเธอรู้ป่าวว่าเวลาที่นักเรียนชายจะเจอนักเรียนแล้วแบบนวลเนียกันมันเสียวมากเลยมันคือแบบ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของพอดด้วยนะครับแล้วก็แล้วใครที่ชอบคลิปอย่าลืมกดต้องเป็นพอดเองเหรอต้องเป็นกูเองอ๋อเธอยังลบหายไปไหนอุ้ยยังลบตกฝากกด Subscribe ช่องพอดด้วยนะครับช่องพอดสลัน Channel นะฮะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะกระดิ่งขอบคุณครับ